ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมเอ็กแก๊งข้าวปุ้นทุกวันเสาร์เวลา 5:30 นแบบนี้ในรายการเด็กหัวหมอกับสโลแกนแรงๆที่จี๊ดว่ากล้าถามก็กล้าตอบขอให้บอกเด็กหัวหมอครับแล้ววันนี้ความน่ารักความสนุกสนานของเราเช่นเคยครับแล้ววันนี้นะครับเด็กๆพร้อมแล้วคณะลูกบุญของเราว่าพร้อมแล้วทั้ง3ท่านพบกับท่านแรกเลยดีกว่าเป็นนักปั้นมือทองเป็นแมวมองตาเพชรปั้นศิลปินมามากมายวันนี้พบกับเขาเลยครับคู่แมวเหมียวครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของร้านชุดสวยสั่งได้เจ้าของค่ายเพลงเพราะพริ้งค่ะพอแล้วเดี๋ยวเวลาหมดโอเคค่ะเยอะมากมายครับผมพอแล้วนะอย่าลืมนะโรงเรียนสอนการแสดงด้วยใช่แล้วเรื่องนี้ก็หนังใหญ่อยู่เรื่องอยู่ยังใหญ่ครับผมและอีกท่านนึงครับพบกับท่านต่อไปครับครูโฟนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับครูโฟตอนนี้ได้ข่าวว่างานเยอะมากเลยต่อคิวมาเลยค่ะแน่นไม่ว่างเลยอยู่บ้านตอนนี้กำลังสอนเต้นให้ใครอยู่ด้วยครับศิลปินใหม่ในค่ายเพาะพริ้งของเราตอนนี้มีประมาณ 4-5 เบอร์นะมีลูกน้องสุภาพรแก้วปิ้งไก่น้องพิมพ์แล้วก็น้องฟาวิชามีอยู่ค่ายเพาะพริ้งหมดเลยลูกน้องไม่เพียงแรงพี่ใจนะใจนะมันร้องว่าอย่าฟังไหมอยากดูท่าเลยนิดนึงนิดนึงเยอะเลย5-6-7-8ใจใจนะใจนะใจนะใจใจนะ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 ใจใจนะใจนะใจใจไม่ใช่คอมพิวเตอร์นี่ครบมากอีกท่านสดเลยนะเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงเห็นไปซ้อมอยู่3วัน3คืนนี่ก็มีเพลงนะฉันจะอยากเต้นเพลงอะไรพี่อีแก้วแล้วตาน้องนางฟ้าชอบโอเคแล้วใช่ไหมน้องนางฟ้าวันนี้พิเศษมากนะครับเนื่องจากว่าแฟนคลับของน้องนางฟ้าเนี่ยโทรมาบอกว่าอยากให้น้องนางฟ้าเนี่ยมาออกรอบเขามากเขาบอกมีแฟนคลับนะลูกเอาละครับพบแล้วนี่ครูจริงมาด้วยเดี๋ยวน้องนางฟ้าชื่ออะไรอ่ะน้องฟ้าชื่อน้องโบนัสน้องโบน้องอะไรนะลูกชื่ออะไรคะโบนัสใช่ไหมลูกชื่อจริงน้องโบชื่อจริงชื่ออะไรครับง่ายรู้แล้วแฟนคลับชอบไปตรงเนี้ยใช่ โอเคขอลูกขุนคนที่3ดีกว่าลูกขุนคนที่3ครับพบกับคู่จินหรือจังคิดไทยแลนด์ครับสวัสดีเป็นใครคู่จินคู่จินมีน้ำมาน้ำมาคนละไม่ใช่ควายใครครับอันนี้แรกคู่จินไปแรกอ้าวแล้วคู่จินนะฮะจิ้มไปไหนอะครูฟอกความจริงไม่ค่อยชอบพี่นั่งไงต้นเทปก่อนนะเต้นท่าเต้นได้ไงท่าช้างเต้นได้ไงเต้นยังไงเต้นยังไงอะช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าที่ป้องไม่ใช่อะเลยเหรอมันก็เลยเบรกไว้ก่อนเอาตัดเบรกเขาให้เข้ามาไม่ใช่ที่จริงเขาไปไหนมาครับที่จริงแล้วครูจินลิตเติ้ลคิดนี่คือแกพาเด็กๆลิตเติ้ลคิดไทยแลนด์ไปเข้าค่ายเนี่ยป๋าแกมาบอกเลยนะว่าพี่จินถ้ามาอีกนะจะเด็ดเขาหล่อนทิ้งขออะไรอยากได้ไหมได้ครับตัวจริงทำไม่ได้ไงทำไมกล้องซูมเลยนะคะเขาดูทุกเทปแต่งหญิงเขาดูทุกเทปจริงๆเหรอจริงถ้างั้นพี่เหมียวขอทีนะจะจริงเหรอครูจินต้องคิดเลยใหญ่ใหญ่โอเคค่ะครับพบกับคณะผู้ขุนทั้ง3ท่านเรียบร้อยแล้วทีนี้น้องๆของเราทั้ง3คนเด็กอัจฉริยะทั้ง3คนพร้อมแล้วพร้อมแล้วพบกับคนแรกเลยดีกว่าครับน้องบิวครับสวัสดีครับน้องบิวแนะนำตัวหน่อยครับค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอิสราพรอัศวไกรเชษฐ์ค่ะครับผมอายุเท่าไหร่ครับ9ปีค่ะเรียนที่ไหนครับครับผมโรงเรียนสารสันเทพบางบอนค่ะโอ้โหทักทายคำมากครับนี่เนฟเนฟรู้ไหมว่าเมื่อเช้าเรานี้โปรดิวเราสายเลยก่อนจะอัดรายการว่าประมาณ 7:30 ครับแม่เหมียวน้องบิวป่วยอ๋อนี่ป่วยเหรอครับป่วยเป็นแต่ว่าเขาบอกว่าแต่หนูมาได้โอ้ขอเสียงปรบมือให้น้องบิวหน่อยพบกับน้องคนที่2กันต่อเลยดีกว่าน้องคนนี้ก็น่ารักเหมือนกัน
น้องปิงเตอร์ปิงเตอร์สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณนารีศรีอภิรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้องปิงเตอร์ค่ะเรียนอยู่ที่ไหนครับผมโรงเรียนอนุบาลบ้านน้องค่ะอายุเท่าไหร่ครับ9ปีค่ะพี่น้องกี่คนครับลืมค่ะเขาไม่รู้ว่าพ่อเขาเป็นไข่ไม่กินไม่ใช่ล้อเล่นครับมีคนที่สองน้องปิงเตอร์พบกับน้องน้องคนที่สามต่อดีกว่าวันนี้มาแปลกด้วยแปลกเหรอแปลกด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาบอกอย่าโชว์อะไรจริงเหรอพบกับน้องป่านครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับน้องป่านสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชลรัตน์ยังกูลค่ะอายุเท่าไหร่ครับป้าสองอายุ8ปีค่ะผมอยู่โรงเรียนอะไรครับอนุบาลมันไม่ใช่สงครามค่ะอ๋ออนุบาลว่าใช่สงครามจริงเหรอ8ปีเหรอลูก8ปีครับไอ้นุ่น9ปีมันต่างกันเยอะจังเนาะก็ตอนนี้8ปีพออีกปีสูงเข้าเท่านี้เลยใช่เหรอปีละคืบกีฬานะลูกถึงจะสูงถ้าอยากสูงต้องเล่นกีฬาเล่นกีฬาใช่มั้ยพี่ครับแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะแล้วช่วงหน้ามาพบกับช่วงคำถามคำตอบแบบเด็กๆกันว่าเป็นยังไงพบกันในช่วงหน้าครับกับรายการเด็กหัวหมอจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคุณธนบุรีจัดการเราจัดทายอบอุ่นมั่นใจเมื่อกลางอีสานตายอยู่สบายอยู่สบายไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชลบุรีจำกัด02801-3211-14โทรหาเราสิคะกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการเด็กหัวหมอในช่วงถามตอบในวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับขอเชิญน้องนางฟ้าเอาคำถามมาเลยครับคุณครับคำถามว่าอะไรครับคำถามในวันนี้นะมีว่าอะไรนั้นดูกันเลยดีกว่าโอ้โหเป็นปัญหาโลกแตกมากขนาดผู้ใหญ่อย่างเราๆยังหาคำตอบกันไม่ได้เลยโลกแตกก็คือโลกแตกแล้วจะทำยังไงไม่ใช่โลกแตกอย่างนั้นคำถามมีอยู่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเถียงกันมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนั้นเรามาถามเด็กรุ่นนี้แล้วเริ่มกับน้องมิวก่อนแล้วกันครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับไก่ค่ะทำไมถึงไก่ครับก็กอไก่น้ำหน้าขอไข่นี่คะมิวจะตกพิธีกรนะเดี๋ยวโทษเดี๋ยวโทษพี่อาจจะชี้แขกเมื่อหน่อยไก่เกิดก่อนใช่ไหมลูกค่ะได้ระวังนะครูเอ็กนะทำไมหน้าตาน้องมิวเขาจริงจังมากขนาดเขาป่วยแล้วเนี่ยถ้าไม่ป่วยนี่อย่างนี้เลยไก่เกิดก่อนเพราะว่ากอไก่อยู่นำหน้าอ๋อเข้าใจน้องปีเตอร์ครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับไข่ค่ะเพราะไข่ต้องถ้าไม่มีไข่ไก่ก็เกิดมาไม่ได้โอ้พอเป็นไข่ปั๊บออกมาถึงจะเป็นลูกเจี๊ยบเอ้าเป็นไข่ความคิดดีแล้วจะพูดเดี๋ยวถามก่อนว่าถ้าไข่มีไข่ก่อนแล้วถึงจะแตกฟองมาเป็นไก่ไก่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไข่ไปทอดเป็นไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่เกิดไงอ่ะงงไข่ไหมไม่พูดได้ดีใช่ไหมเลยโอเคลูกไข่ก่อนจะเป็นไก่ไงเราจะตอบไม่ได้เลยใช่พี่ถ้างั้นขอเป็นคนที่3ได้ไหมคนที่3น้องปากนี่ต้องรู้แน่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันลูกไก่ค่ะทำไมถึงเป็นไก่ครับจบก็หนูชอบอ่ะชอบไหมอ่ะไม่ชอบก็หนูอ่ะกระโดดฟ้าลูกไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับไก่ว้าอะไรลูกสมาร์ทมินตอบว่าไก่ก่อนนี่น้องโบนัสตอบเลยลูกไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคะรู้ไหมคะไก่ไก่ทำไมล่ะลูกรู้ไหมว่าทำไมไก่เกิดก่อนไก่ร้องไงครับไก่จ๋านั่นดาวสายยังครับไม่ใช่ไปไหมมาแล้วไม่ไปกับเขาไปไปสวัสดีจีนตุ๊ดชนะไปรุ่นไปถามกูโฟกบ้างไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครูคิดว่าข้างคาวครับเออไปเกี่ยวอะไรกันพวกเธอมันไม่เกี่ยวพวกเธอมีตำรวจมือเหมือนกันนะเนี่ยพวกเธอไม่มีควา
ความคิดกันเลยจริงเหรอข้างขาวแม่ไก่ยังมาก่อนนะโอ้ข้างมีข้างขาวแม่ไก่ไม่มีไก่ไม่มีไข่อ๋อข้างขาวเป็นแม่ไก่ก็เลยออกมาเป็นไก่แล้วมาเป็นไข่เพราะไข่แตกออกมาเป็นอะไรคะจะมาไล่งงทำไมเนี่ยเอางี้แล้วกันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พี่แมวเหมียวถามพี่แมวด้วยเหรอไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนพี่เหมียวว่านะพันผู้พันไหนผู้พันเคฟเซฟซีไงแมวอะไรเนี่ยก็ผู้พันเคฟซีเป็นคนผลิตไก่เคฟซีไก่ทอดคนเราความคิดสร้างสรรค์ได้ตอบอะไรก็ได้แล้วถามบ้างได้นะได้คุณเอ็ดครับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแน่นอนครับต้องคนละผู้ตอนนี้ครับฉันจะพักก่อนช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าแต่ว่าตอนพักวันนี้เราจะไปพบกับศิลปินในค่ายเพราะพิงของเราจริงเหรอพบกับน้องอายก้ายไก่ของเราในเพลงก้ายไก่แล้วก็กลับมาพบในช่วงที่3ของรายการเด็กหัวขอให้ขายดีด้วยเถิดเพียงซื้อไก่ย่างกันหน่อยไก่ย่างร้อนๆมาๆเราไปเล่นขายไก่กันมาโอ๊ยไก่ๆอะไรโยมมาๆๆขายของไก่ก็ไข่ในเล้าเขาปวดคอ
ะซื้อไก่ม้าได้ยังเนี่ยรับมาสู่ช่วงที่3ของรายการเด็กหัวหมอกับคำถามที่2ในวันนี้ครับน้องนางฟ้าครับคำถามที่2ว่าอะไรมาเลยอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ถนัดคำถามข้อที่2ถามว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยกลัวผีอะไรมากที่สุดเอาเริ่มจากน้องคนรุกคนรุกคนลุกกลัวผีอะไรมากที่สุดครับไม่กลัวค่ะเพราะหนูมีตัวช่วยฮะใครตัวช่วยเดี๋ยวนะไม่กลัวผีเหรอลูกไม่กลัวค่ะเออหน้าตาเธอก็ไม่สมควรจะกลัวผีว่าถ้าทำผีมามาเตะผีแน่ใช่น่าจะกลัวน้องแล้วอ๋อเหรออ๋อมีตัวช่วยด้วยเหรอลูกใครเป็นตัวช่วยอ่ะพี่ฟกนะคะผีนี่น่ากลัวไหมน่ากลัวนะแต่เราไม่ต้องใส่หรอกดีจังเลยหน้าตาหล่อน่ากลัวกว่าผีเคยเจอผีไหมลูกไม่เคยค่ะเคยได้กลิ่นอะไรแปลกไหมไม่ค่ะงั้นพี่ไม่ถามแล้วจริงๆนะที่สองก็ดีกว่าน้องปรินเตอร์กลัวผีอะไรมากที่สุดครับผีอัมค่ะผีอัมเคยเจอผีอัมไหมเหมือนมีใครมาอยู่ด้วยแล้วมีไหมลูกมีคนมาอยู่ด้วยปะไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่าแต่เห็นเป็นภาพพวกนี้คนนี่แต่ว่าไม่ได้ฝันเลยใช่ไหมลูกค่ะแล้วลืมตามาก็ไม่เจอใครไปคุยที่บ้านอยากรู้อยากเห็นเนาะเดี๋ยวเรามาถามเด็กผู้หมอคนที่สามบ้างดีกว่าน้องปานครับนี่น้องปานกลัวผีอะไรมากที่สุดครับผีหัวขาดเคยไหมไม่เคยค่ะเอาไม่เคยแล้วกลัวได้ไงอ่ะจะได้เรื่องอะไรครับ ตาก็เล่นอยู่เรื่องนึงผีหัวขาดเหรอไม่แล้วผีหัวขาดที่หนูรู้จักเขาไม่รู้รู้จักกันไหมมีเบอร์โทรผีหัวขาดเนี่ยมีไหมผีแล้วไม่มีเบอร์พี่เราไม่รู้จักผีหัวขาดแล้วทำไมจะรู้ว่าเขาหัวขาดนะลูกเออหนูเตะค่ะหนูเตะยังไงลูกเตะยังไงลูกเตะยังไงโชว์เลยลูกเชิญหน่อยเชิญหน่อยผีหัวขาดนี่เอามาผีหัวขาดขออีกทีเอาไปสองข้างเลยลูกนี่ครับผีหัวขาดมาถอดมาเป็นไม้พี่ลมพองเลยไม่ใช่ไหมครับผีหัวขาดทำไมไม่เอาไปใส่ตู้ไมโครเวฟอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อาหารนี่คือผีที่ไม่ตุกไม่ใช่จะพูดว่าอันนี้ดีกว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าตัดสินแล้วแล้วมีเพลงผีไหมอ่ะผีดีกว่าไม่ใช่พักกันสักครู่กับรายการเด็กหัวหมามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเด็กหัวหมอพร้อมกับคำถามสุดท้ายคำถามที่3แล้วครับขอคำถามจากน้องมังฟ้าเลยดีกว่าคำถามข้อที่3ถามว่าอะไรครับว่าไงคำถามมีอยู่ว่าการพนันไม่ดีตรงไหนเพราะอะไรครับเริ่มจากน้องปรินเตอร์ก่อนเลยดีกว่าการพนันไม่ดียังไงครับเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียทั้งบ้านเสียทั้งรถแถมต้องไปอยู่ในห้องโกงอีกด้วยโอ้การพนันดีหรอไปอยู่ต่างประเทศเลยหรอจะไปช่วงไฮซีซั่นด้วยนะจริงหรอไม่ใช่ค่ะคือห้องขังห้องโกงนี่โดนจับห้องขังเป็นตารางเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียเงินเสียทองเสียรถเสียบ้านเสียชีวิตเสียจังเลยเสียทุกอย่างต้องมีประสบการณ์มาก่อนนี่ถามว่าเล่นแล้วหมดตัวติดคุกด้วยโอเคครับน้องปรินเตอร์ต่อไปใครครับอ้าวน้องปานโอเคการพนันไม่ดียังไงครับไม่ดีทุกที่ไม่ดีทุกตรงเลยไม่ดีทุกที่เลยน้องบิวว่าการพนันไม่ดียังไงครับไม่ดีที่ทำให้เสียเงินค่ะอ้าวแล้วยิ่งถ้าเกิดได้อะก็ดีสิแล้วก็ดี
นี่น้องไอ้สาวตอบหมดแล้วค่ะแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนต้องถามน้องน้องฟ้ามากครับเนี่ยน้องน้องฟ้ามากเลยอ่ะการพนันไม่ดียังไงครับน้องน้องฟ้าโบนัสรู้จักการพนันเหรอลูกไม่รู้ครับไม่รู้จริงอ่ะมีเดี๋ยวตอบไปแล้วมากให้พี่ใหญ่ตอบบ้างสิค่ะการพนันไม่ดียังไงครับส่วนตัวกูนี่เป็นบังบังเสียตัวเลยนะฮะจริงๆเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเป็นบังบังเสียตัวนะคุณผู้ชมขาจริงเหรอเงินก็หมดบ้านก็หมดทุกอย่างหมดทรัพย์สินเงินทองหมดใช่ทำไงอ่ะก็ต้องกำตัวเองเป็นแรกกับนี่สิแต่ถ้าสำหรับพี่เหมียวนะพี่เหมียวบอกเลยว่าพี่เหมียวเนี่ยเป็นคนที่เรื่องการพนันพี่เหมียวไม่ชอบครับแต่ว่าถามว่าเราเกิดเป็นคนอายุจะ50แล้วเราจะไม่เล่นการพนันถูกไหมคะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นการพนันเนี่ยบอกเลยว่าหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆตอนนี้พี่เลิกยังพี่ใครพี่เมื่อวานเองเล่นโอ้แต่ละคำถามแต่ละคำตอบนี่น้องๆก็ตอบไม่เหมือนกันค่ะคำถามแรกที่ถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันค่ะก็คิดขึ้นไปคนละแบบใช่ใช่แล้วโดยเฉพาะว่าไก่กับไข่มันเป็นปัญหาโลกแตกขนาดพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะไม่รู้เลยเนาะใช่แล้วเรื่องผีเรื่องผีเป็นไงครูโฟกว่าไงมันเป็นเรื่องแต่ละคนก็เจอคนละแบบบางคนก็ไม่เจอสมาธิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรใช่มันอยู่ที่วิจารณญาณครับพี่เหมียวอยากจะบอกเลยว่าเอางี้ได้ไหมขอไลค์ให้กับเด็กๆทุกคนเลยได้ไหมดีเลยพี่ขอไลฟ์3คนเลยโอ้โหได้ทั้ง3คนเลยน้องน้องฟ้าครับท่านนั้นน้องฟ้าเลือกของรางวัลให้กับน้องของเราเลยดีกว่าชอบอะไรหยิบให้น้องทีละคนเลยอ่ะอ้าวส่งเลยเลือกเองเลยเลือกเองเลยหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยอ้าวฟ้าส่งจากที่ถึงวิ่งแบบสั้นๆแต่เกียร์แต่เกียร์ใจเขาจะเลือกอ่ะอันนี้ก็โอ้โหแล้วเลือกให้คนถูกด้วยแล้วต้องให้คะแนนกันแค่2คนวันนี้เพราะครูจินไม่มาไม่เป็นไรค่ะ2คนแต่ก็คะแนนยังฟึกอยู่เข้มข้นอยู่ค่ะงั้นเริ่มจากน้องป่านก่อนเลยครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ฟึกอยู่15คะแนนน้องป่านได้15คะแนนแล้วโอ้ถือว่าเยอะแล้วครับค่ะโอเคคนที่2อ่ะน้องปีเตอร์เลยฟึบจึ๊เท่าไหร่ครับ17คะแนนโอ้โหเฉือนไปนิดเดียวครับน้องปีเตอร์17คะแนนเฉือ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 นการงานนี้มันน่าดูทีนี้น้องบิวก่อนที่จะเคลียร์กับมาเคลียร์กับกระทั่งลูกขุนลูกก่อนค่ะหลายคำถามหลายคำตอบน้องบิวจะได้เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วน้องน้ำฟ้านับให้หน่อย1 2 3 1 2 3 ฟึ๊บ20คะแนนเต็มเลยครับเต็มแล้วน้องบิวได้รางวัลชนะเลิศไปแล้วนะแล้วพี่เหมียวบอกเลยนะว่าทำไมถึงแค่20เพราะอะไรครับเพราะกลับไปเราต้องไปเจออะไรกันหนักกว่าเราอีกค่ะใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเจอกับมาเราเอากำลังใจจากรายการเด็กหัวหมอแล้วไปก่อนโอเคครับอันนี้ให้น้องเขาก่อนเลยนี่เขาเรียกว่าตุ๊กตาเด็กหัวเด็กหัวแมวอันนี้เป็นเด็กหัวหมอเวอร์ชันพิเศษนี่โลชั่นใหม่เลยเอาเลยครับเวลาของเราไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าน้องๆที่ไม่ได้เข้ารอบใช่เรายังมีเปิดโอกาสให้เที่ยวหน้าได้รอบต่อไปครับแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่สนใจนะครับอยากให้บุตรหลานของท่านนี้มาเล่นในรายการของเราติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างเราได้เลยและใครอยากจะชมย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube ได้สำหรับวันนี้นะครับเวลาของเด็กของหมอเราหมดลงแล้วนะครับพี่น้องน้องฟ้าเออเราขึ้นมาลูกอาวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาอีกไหมลูกอาทิตย์หน้ามาไหมลูกมาไหมลูกมาไหมมาไหมแล้วแต่เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยววันเสาร์หน้าเวลา 5:30 นแบบนี้พบกันใหม่กับรายการเด็กหัวหมอ